สภาพอากาศช่วงนี้นี่ต้องเรียกว่าแปรปรวนเพราะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวจริงๆกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้พื้นที่ตอนบนของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยฝนจะลดแต่ปรากฏว่าช่วงกลางวันนะคุณผู้ชมสังเกตอากาศร้อนมากแล้วพอเย็นๆก็มีฝนตกลงมาหลายคนบอกว่าพอฟังประกาศมาว่าฝนจะลดก็ไปล้างรถไปซักผ้าแต่สุดท้ายก็เจอฝนลงมากระหน่ำเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้เนี่ยต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะประมาทหรือว่าเผลอไม่ได้เลยแป๊บเดียวจะได้เตรียมตัวพร้อมรับทุกสภาพอากาศนะคะตอนนี้เรียกว่าสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะคะก็ทำให้กรมอุตุนิยมวิทยามีการเตือนค่ะว่าอย่างกรุงเทพมหานครวันนี้จะเป็นอีก1วันที่จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่ยังคงมีฝนตกหนักฝนตกชุกหนาแน่นส่วนตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้หลายๆจังหวัดอากาศก็เริ่มลดลงก็คือเย็นลงเรื่อยๆแล้วค่ะโดยคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีออกมาสำหรับพื้นที่ภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ในขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนลดลงค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นกองเรยที่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่คุณผู้ชมที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะคะแนะนำเลยว่าให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางด้วยย้ำนะคะว่าไต้ฝุ่นกองเรยมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมไปถึงคาบสมุทรเกาหลี5ถึง7ตุลาคมวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะยังไงก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศก่อนการเดินทางด้วยเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะส่วนประเทศไทยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนที่ลดลงในพื้นที่ตอนบนของประเทศแต่ก็มีหนึ่งข่าวดีที่เกิดขึ้นก็คือส่งผลดีในด้านของการท่องเที่ยวนะคะโดยอากาศบนยอดดอยอุณหภูมิถือว่าลดลงเรื่อยๆค่ะอย่างยอดดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิลดลงเหลือเพียงแค่3องศาเซลเซียสเท่านั้นบรรยากาศเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่15องศาเซลเซียสขณะที่บริเวณกิ่วแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุด12องศาเซลเซียสและบริเวณที่ทำการอุทยานอุณหภูมิต่ำสุด18องศาค่ะนักท่องเที่ยวก็เนี่ยค่ะทยอยเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันแล้วนะคะชมความงดงามของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้วันเดียวทีมข่าวบอกว่าคนมาเนี่ยก็เกือบพันคนแล้วก็บรรยากาศแบบนี้นะคะเราดูข่าวอยู่ที่บ้านแบบนี้แล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าวางแผนไปเที่ยวแล้วนี่แหละค่ะอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางไปเที่ยวกันได้ตอนนี้หลายพื้นที่เมื่อวันก่อนก็มีที่หนองคายนะคะที่อำเภอสังคมโอ้ทะเลหมอกนี่สวยเลยนะคะแนะนำเลยช่วงวันหยุดแบบนี้ไปเที่ยวกันได้นะคะใช่ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ติดตามเรื่องของสภาพอากาศดี